คดีในแวดวงศีกากีตำรวจเป็นผู้ต้องหาผู้ต้องหาไปคุกคามอายการตำรวจต้องส่งตำรวจมาทำหน้าที่ในการคุ้มครองดูแลอายการซึ่งอายการบอกโอ้โหทำงานมาเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่30กว่าปีไม่เคยมีปัญหาเรื่องถูกคุกคามเหมือนในยุคนี้สมัยนี้ อธิบดีอายการสอบสวนออกมาเปิดเผยว่าได้รับการคุ้มครองจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติและอายการสูงสุดแล้วนะคะโดยยอมรับว่าทำหน้าที่มา30ปีไม่เคยถูกผู้ต้องหาคุกขามตั้งคำถามไปว่าแล้วถ้าเป็นประชาชนนะคะ ถ้าเป็นแบบนี้ถูกคุกค,คามแบบนี้ภาครัฐจ,จะทำอย่างไรนายกุลธนิตมงคลสวัสดิ์อธิบดีอายการสำนักงานการสอบสวนนะคะได้เปิดเผยถึงกรณีที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอายการสูงสุดมีหนังสือถึงผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติขอให้กําหนดมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยกับพนักงานอายการจากสำนักงานอายการสูงสุดจํานวนสองคนนั่นก็คือตอนเองนะคะนายกุลธนิตและนายสุริยนประภาสวัสดิ์อายการพิเศษฝ่ฝายการ สอบสวนหนึ่งที่เข้าร่วมให้คำแนะนำปรึกษาในการสืบสวนสอบสวนคดีที่จับกลุ่มเจ้าของเว็บไซต์พนันออนไลน์หรือมินนี่ตามที่พนักง,งานสอบสวนได้ร้องขอแต่กลับถูกหนึ่งในกลุ่มผู้ต้องหาในคดีนี้กับพวกจำนวน8รายที่ยังรับราชการตำรวจอยู่มีพฤติการข่มขู่คุกคามโดยถ่ายภาพขณะปฏิบัติหน้าที่และร้องเรียนไปยังอายการสูงสุด นายกุลธนิตกล่าวยอมรับว่าตลอดระยะเวลากว่า30ปีที่ทำหน้าที่รับราชการเป็นอายการจนถึงอธิบดีอายการสำนักง,งานการสอบสวนไม่เคยปรากฏว่ามีเหตุการณ์ที่ถูกผู้ต้องหาถ่ายภาพขณะปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งหมองว่าขนาดตนเองที่เป็นระดับอธิบดีอายการยังถูกคุกคามลักษณะนี้ได้แล้วหากเป็นประชาชนทั่วไปภาครัฐจะมีมาตรการอย่างไร อย่างไรก็ตามค่ะขณะนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานอายการสูงสุดได้มีมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยตนเองและอายการอีกท่านหนึ่งเรียบร้อยแล้วแต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดการดำเนินการได้และยังไม่ทราบว่ามีการชี้แจงรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปยังสำนักงานอายการสูงสุดหรือไม่แต่โดยส่วนตัวไม่ประสงค์ที่จะแจ้งความดำเนินคดีเนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการสืบสวนและ รวบรวมพยานหลักฐานว่ามีการกระทําที่เข้าข่ายความผิดในคดีอาญาหรือไม่และขณะนี้อายการทั้งสองท่านยังอยู่ระหว่างพักการร่วมสอบสวนในคดีตํารวจตกเป็นผู้ต้องหาคดีเว็บพานันฟุตบอลออนไลน์มินนี่